วกค่ะหมวกเซ็กซี่เวอร์ยายซีสวยค่ะพบกับกระดกอีแชปปี้นะคะวันนี้เราอยู่กันที่กระบี่แล้วค่ะเรามาออกทริปช่วงสิ้นปีใหม่นี้นะคะทุกคนทริปของเราวันนี้ก็คือทริป PP ค่ะทุกคนแต่จะเป็นวันเดย์ทริปนะคะไปกลับเนาะก็ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่วังทรายสปีดโบ๊ทนะคะทุกคนกำลังรอขึ้นเรือนะคะทุกคนก็ยังไงเดี๋ยวไปดูทริปวันนี้กันนะคะว่าจะสนุกสนานแค่ไหนนะคะคือจริงๆแล้วรอบที่แล้วเราก็มา PP ใช่ไหมทุกคนแต่ว่าที่เราพลาดไปนั่นก็คืออ่าวมายานั่นเองนะคะแต่รอบนี้นะคะเราจะได้เข้าไปที่อ่าวมายานะคะเดี๋ยวยังไงวันนี้เนี่ยจะถ่ายบรรยากาศสวยๆมาฝากกันนะคะสมาชิกของเรานี่น้องชายซิริจะยังไงทะเลเดือดทะเลเดือดเริ่มเลยเราไปเที่ยวเกาะพีพีกันที่เกาะพีพีเนี่ยเราจะเรียกกันว่าเป็น3เกาะนะผมมีประมาณ7จุดจอดนะผมวันนี้ที่แรกที่เราไปเนี่ยก็จะเป็นเกาะพีพีเลเกาะพีพีเลเนี่ยจะเป็นเกาะขนาดเล็กนะผมมันจะเป็นเกาะที่ไม่มีสิ่งก่อสร้างด้านบนจะมีแค่บ้านพักของเจ้าหน้าที่อุทยานแล้วก็จะมีห้องน้ำที่อ่าวมายาซึ่งที่อ่าวมาเกาะพีพีเลเนี่ยจะเป็นหนึ่งในสิ่งอันดับของโลกที่นักท่องเที่ยวต่างชาติจะต้องมานะผมเพราะว่ามันมีน้ำใสหาดสวยแล้วก็ที่แรกที่เราไปเนี่ยก็จะเป็นอ่าวมายาซึ่งอ่าวมายาถ้าเกิดว่าใครที่เคยมาจะสังเกตว่าอ่าวมายาเมื่อก่อนน้ำมันจะใสปัจจุบันมากนะผมเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเรือจะจอดด้านหน้าหาดได้เลยวันนึง700-800ลำต่อวันนึงนะผมคนที่มาพักที่อ่าวมายาเนี่ยปกติก็จะมีอยู่วันละประมาณ 7,000-8,000 คนอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยตั้งแต่4ปีให้หลังมาเนี่ยมันสร้างท่าเรือแล้วก็คือเราจะไปจอดสถานด้านหลังเพื่อจะเดินขึ้นไปที่หาดตอนนี้หาดก็จะไม่มีเรือเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปที่แรกกันเนี่ยใช้เวลาเดินทางประมาณ5 นาทีมาที่หาดอ่าวมายาเนี่ยเราไม่สามารถจะเล่นน้ำได้เพราะปัจจุบันนี้เนี่ยมันเป็นการฟื้นฟูปะการังด้านหน้าที่หาดตรงนั้นนะครับผมเราเลยทำให้เราเห็นเป็นจุดดำๆดำๆดำๆนะครับบางคนอาจจะคิดว่าน้ำมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่มันเป็นจุดปะการังที่มันเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็จะมีฉลามครีบดำนะผมเข้ามาใกล้ๆชายหาดเลยนะผมตรงนั้นก็เลยทำให้เราเนี่ยต้องดูแลรักษาเขาด้วยเราก็เลยจะไม่ลงเล่นน้ำกันที่นั่นเราก็จะจอดกันแค่อยู่แค่ด้านบนหาดนะผมแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเป็นคนดังนะผมพี่ลงหาดเสร็จก็จะมีเจ้าหน้าที่เป่าปี๊ด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 ทุกคนบนหาดก็จะหันมองกันหมดเลยถ้าอยากเป็นคนดังนะผมอันนี้วิธีการแจ้งเลยพอไหมคะพอไหมคะใจเต็มร้อยในการเที่ยวอะไรนะใจเต็มร้อยในการเที่ยวเลิศไปมาได้เนี่ยมา19ปีแล้วเนี่ยมันเพิ่งพ้น19ปีมาเมื่อไม่กี่วันเมื่อ3วันที่ผ่านมาเมื่อ4วันที่ผ่านมานะครับผมก็คือตัวไม้ไผ่บนหาดเนี่ยไม่มีแล้วจะมีแค่บนยอดเขาอย่างเดียวนะผมสังเกตดูจะมีไม้ไผ่บนยอดเขาแต่เรายังคงเรียกว่าเกาะไม้ไผ่กันอยู่ตรงนี้ก็จะมีชายหาดขาวตรงนี้ใครจะเล่นน้ำครับในทางด้านขวามือของผมฝั่งนู้นเลยตรงนู้นจะเป็นทุ่นเล่นน้ำครับเล่นน้ำเฉพาะในทุ่นเพราะเดี๋ยวด้านนอกตรงนี้เนี่ยจะมีเรือยศตอดยศเต็มหมดเลยวันนี้เรามากันไวมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ชอบแดดร้อนด้านนอกตรงนี้เดินเข้าด้านในเลยครับไปตรงสี่ดับด้านในจะมีห้องน้ำอยู่ด้านในครับจะมีโต๊ะศาลาที่นั่งด้านในนะผมจะมีร้านขายของอยู่ด้านในนะผมถ้าเกิดว่าจะพักผ่อนอะไรกันก็ตามอัธยาศัยเลยเดินได้รอบเลยนะผมตรงนี้นะครับเราจอดที่นี่กันจนถึงนะครับจนถึง10:30นะครับผมก็ประมาณ50 นาทีกันที่นี่นะครับตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่เกาะไผ่นะคะทุกคนหรือว่าแบมบูไอซ์แลนด์นั่นเองนะคะเป็นจุดแรกที่เรามาแวะกันเนาะเนื่องจากว่าตอนนี้นะคะยังเช้าอยู่เลยทุกคนน้ำตรงที่อ่าวมายายังไม่ขึ้นนะคะเขาก็เลยให้มาพักผ่อนกันก่อนนะคะที่เกาะไผ่เนาะก็เดี๋ยวเรานะคะจะหาจุดนั่งเล่นถ่ายรูปกันก่อนนะคะทุกคนตรงเกาะไผ่ตรงนี้นะคะเป็นบริเวณค่อนข้างกว้างนะคะนี่เลยสามารถนั่งเล่นชิลๆถ่ายรูปนอนอาบแดดได้เลยนะคะเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราไปหาจุด
นั่งพักกันก่อนนะคะเอายายสีถอดชุดค่ะเร็วสวยๆค่ะแม่ฉันลีลาตลอดหมวกค่ะหมวกเซ็กซี่เวอร์ยายสีสวยค่ะสะบัดผมหนึ่งสะบัดผมหนึ่งลมบังคับยายไปหาที่นั่งกันโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็ได้เวลาขึ้นเรือแล้วนะคะตอนนี้คืออยากจะบอกว่าคนเยอะมากนี่ดีนะเรามาถึงตอนที่แบบคนไม่เยอะแล้วก็ด้วยความที่น้ำมันลงด้วยทุกคนน้ำมันยังไม่ขึ้นนะทุกเรือเขาจะมาจอดกันที่เกาะไผ่หมดเลยนะคะตอนนี้นะคะทีนี้เนี่ยเราก็ได้รูปอะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้กำลังจะเดินไปขึ้นเรือกันนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนึงว่าเขาพาเราไปตรงไหนกันต่อนะคะด้านบนนะผมตรงนี้ก็จะมีพวกที่พักแต่ตอนนี้เราอยู่ทางด้านทิศตะวันตกมันก็เลยจะไม่ค่อยมีโรงแรมเพราะมันเป็นที่ผามันจะเป็นหน้าผามันจะเป็นภูเขาสูงตรงนี้นะผมแต่ถ้าเกิดว่าเราไปทางด้านหน้าเนี่ยก็จะมีโรงแรมเยอะแต่ส่วนที่เราไปทานข้าวก็จะเป็นเกาะพีพีดอนเหมือนกันนะผมเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเดี๋ยวเราจะเวียนรอบแล้วก็จะไปทานข้าวที่ทางด้านทิศตะวันออกตรงนี้อยู่ทางด้านทิศตะวันตกบริเวณนี้เรียกว่าอ่าวลกละนะซึ่งจะเป็นจุดที่เราจอดดำน้ำนะผมเดี๋ยวเราจะจอดดำน้ำมาที่นี่ประมาณ40นาทีถามกันก่อนเลยใครว่าน้ำไม่เป็นมีบ้างไหมมีไหมมีบอกได้เลยนะครับผมเพราะว่าคนที่ได้เที่ยวมาเที่ยวที่นี่ส่วนใหญ่จะได้แค่3เกาะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ว่ายน้ำเป็นจะมีสเปเชียลให้เพื่อมีเกาะหนึ่งซึ่งจะเป็นเกาะห่วงยางไปด้วยกัน ใครว่ายน้ำไม่เป็นไงบอกได้เลยเพราะเราจะมีสตาฟทีมงานที่คอยพามีเกาะห่วงยางแล้วก็พาไปดำน้ำนะครับผมพร้อมแล้วค่ะใส่เป็นไหมเนาะว่ายน้ำเป็นไหมคะเออไปค่ะเราส่งตัวแทนไปนะคะยายสีจะลงด้วยเหรอคะพร้อมแล้วไปค่ะไปเอาไหนหันมาไปกระโดดหน้าเรือนู่นไปบ๊ายบายบ๊ายบายนะเอาละค่ะตอนนี้นะคะอยู่จุดดำน้ำอีกหนึ่งที่นะคะน้องดิฉันก็คือคุ้มค่ามากไปอีกหนึ่งรอบThank you.
ีพร้อมไหมคะพร้อมแล้วค่ะไปค่ะส่งตัวแทนไปนะคะน้ำเย็นเหรออืมพอลงงานเดี๋ยวพอขึ้นพอขึ้นไปเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวจะรู้นิ่งเย็นกว่าอีกว่ะอ้าวไปไประวังนะคะยายกินเหลาเยอะแค่ไหนวะอันนั้นวันมีจูบกันนิดวันจะไหนที่เหล็กวะวันมีจูบกันนิดมันติดกล้องกว่านั้นนะเอาเบาๆนะยายสีโอเคแล้วก็ไหว้มาตรงนี้ไหว้ตรงด้านหน้าเลยได้ไหมเร็วๆตุ้มป่องเร็วๆได้ไหมแม่ไหว้ไปข้างหน้าเลยวันหนึ่ง40 50ตัวนะผมแต่บางวันก็ไม่มีเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันนะครับผมถ้าเกิดว่ายน้ำจากนี้ก็ประมาณ2ชั่วโมงนะครับผมแต่เดี๋ยวเราไปด้วยเรือก็ประมาณ5นาทีจากนี้เราเรียกกันว่าหาดอ่าวต้นไทรจะเป็นอ่าวต้นไทรตรงนี้จะเป็นท่าขึ้นเรือหลักสำหรับใครที่นะครับผมจะพักที่นี่เนี่ยจะมีหาดฝั่งอื่นเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะเดินเท้าหรือไม่ก็จะไปด้วยเรือจะไม่มีรถบนเกาะที่นี่นะผมก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่พักกับโรงแรมก็จะมีโรงเรียนนะผมราคาสีเขียวทางด้านขวามือของร้านอาหารของเราตรงนี้นะผมแล้วก็สถานีตรงนั้นก็จะเป็นสถานีตำรวจมีโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลรัฐด้วยที่นี่นะครับผมแต่จะไม่มีรถบนเกาะแค่นั้นเองนะครับอ่าวมายานะครับผมที่นี่ตรงนี้เราจะเรียกกันว่าท่าเรือที่อ่าวโลสมะตรงนี้เราจะเรียกว่าอ่าวโลสมะตรงนี้จะเป็นอ่าวขึ้นไปที่หาดอ่าวมายาซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องเดินขึ้นสะพานนะครับผมเดี๋ยวสะพานที่อยู่ตรงนี้นะผมเดี๋ยวจะเจอคนเยอะๆตรงนี้นะครับเราจะเดินกันไปสุดทางเลยซึ่งจะเป็นอ่าวมายาอยู่ทางด้านหลังฝั่งนู้นนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาขึ้นเรือกันทางเดิม
ดี๋ยวเราจอดที่นี่กันประมาณสัก50นาทีนะครับผมจนถึงบ่าย 2:40 นะผมบ่าย 2:40 เดี๋ยวเรานัดรวมตัวกันที่หน้าห้องน้ำด้านในนะครับผมมายาเนี่ยจะเป็นสถานที่ป๊อปปูล่ามากสำหรับต่างชาติเพราะว่าที่นี่แสดงหนังชื่อเรื่องว่า The Beach นักแสดงนำโดยลีโอนาร์โดดิคาปิโออายุก็ประมาณสักอายุหนังเนี่ยประมาณ 23-24 ปีแล้วนะผมทำให้ต่างชาติเนี่ยชอบจะมาที่นี่กันมากๆบางคนเนี่ยคิดว่าเกาะพีพีมีแค่อ่าวมายาอย่างเดียวนะผมเพราะอ่าวมายาเนี่ยหาดจะละเอียดนุ่มเป็นแป้งเลยนะผมแล้วก็น้ำเนี่ยจะใสมากใสกว่าตรงนี้อีกนะผมแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราโชคดีเนี่ยเราก็จะได้ไปเจอฉลามตัวน้อยกันฝั่งโน้นนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปเจอฝั่งโน้นเราไม่สามารถเล่นน้ำได้ที่นี่นะผมเราอยู่แค่บนหาดอย่างเดียวนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมารวมตัวกันที่หน้าห้องน้ำครับตอนบ่าย 2:40 นะครับผมเราอยู่กันที่อ่าวมายาแล้วนะคะเรากำลังเดินเข้าไปข้างในกันนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าช่วงนี้ไม่ใช่ตอนนี้เป็นช่วงบ่ายแล้วนะคะบ่าย2แล้วจ้ามีเวลาอยู่ในอ่าวมายา50นาทีนะคะต้องทำเวลานิดนึงไปค่ะมีเวลาตรงนี้แค่50นาที50นาทีเองได้รูปเป็นไปเยอะมากแต่ก็คือไม่ได้ยังไม่อยากกลับได้ค่ะแม่ได้ค่ะอาร์มวิวสวยมากมายาไอแลนด์มายานะคะทุกคนต้องมานะคะสวยมากไปค่ะไปขึ้นเรือก่อนนะคะยายสีสวยไหมได้รูปไหมเธออ่ะยังไม่ได้รูปคนก็ถอยยอมแล้วยายสียอมแล้วเออเอาเขาสิเอาเขาสิเรากำลังเดินไปขึ้นเรือนะคะทุกคนคนเยอะมากยุ่งกันหาเธอตอนนี้จะเป็นอ่าวปิเละลากูนนะครับผมที่เราเรียกว่าปิเละลากูนเนี่ยหรือว่าห้องนะผมเขาว่าปิเละเนี่ยมาจากภาษามาลายูแปลว่าห้องตอนนี้จะคล้ายกับห้องครับคือจะมีประตูทางเข้าแล้วก็ประตูทางออกทางเดียวเดี๋ยวเราจะเข้าไปจนน้ำใสๆนะครับผมตอนนี้คุณยืนได้เลยเดี๋ยวใครจะถ่ายวิดีโอถ่ายรูปอะไรกันเดี๋ยวเราจอดด้านในเพื่อจะเล่นน้ำเพื่อจะจอดถ่ายรูปกันอีกรอบนึงด้านในนะครับผมจากที่นี่ก็ประมาณสัก20นาทีแล้วเดี๋ยวจากนี้ไปก็จะไปถ้ำไวกิ้งแล้วก็เดินทางกลับครับ
ไวกิ้งนะผมด้านในเนี่ยจะเป็นภาพวาดเรือโบราณอย่างนี้นะครับอันนี้จะเป็นภาพวาดด้านในสันนิษฐานว่าเป็นเรือไวกิ้งจากประเทศนอร์เวย์อายุประมาณ 600-700 ปีนะผมมี2ช้อยตอนนั้นนะครับผมก็คืออาจจะมาทำสงครามที่บริเวณนี้นะผมแล้วก็พักอาจจะหลบลมหลบพายุกันแล้วก็เขียนภาพไว้ด้านในนะผมอีกอย่างนึงก็คือเอาสิ่งของมาขายนะผมเพราะตอนนั้นจะเป็นช่วงที่เราเริ่มติดต่อค้าขายกับชาติตะวันตกนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยเราไม่สามารถจะเข้าด้านในได้แล้วเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นการสัมปทานลังนกของแบรนด์สก็อตนะผมก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลอยู่ตลอดเลยกันเพียงแค่ถ่ายรูปกันสักครู่นึงนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับกันสำหรับวันนี้นะครับผมทริป PP ของเราก็สิ้นสุดแล้วนะครับวันนี้จำได้ไหมครับว่าเราไปกันที่ไหนกันบ้างนะครับผมโอเค for the trip today we have finished can you remember our name of destination for trip today what is the first one Bamboo Island yeah Bamboo Island we stop on the beach นะครับผมที่แรกเป็นเกาะไม้ไผ่นะผมที่เราจอดกันบนหาดนะครับพักผ่อนกันบนหาดนะครับ we stop on the beach relax on the beach swimmingenjoy on the beat right the first one and after that Pipidon Island we stop at the Lolana Bay Lolana Bay we do snorkeling yeah we do snorkeling right and after that we go to monkey yeah monkey beach do snorkeling and take a picture of the monkey and then lunch is Pipidon Island lunch is Pipidon Island this is a big islandYeah, Pipidon is, they have a lot of accommodation, the big island. We call Pipidon Island, okay? And then? Maya Bay. Okay, Maya Bay, stop on the beach, relax on the beach there. And then? Pile Lagoon. We stop for swimming, for take a picture on the lagoon around there. And the last? The cave, Viking Cave. We call the Viking Cave inside, they have the swallow bird.Next of the Swallow Bird Net, okay? I hope you're happy by our service today. Thank you so much for joining with us today. If we do something you don't like it, I want to say I'm so sorry. I hope you're happy. Thank you so much. ขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากครับ Check your everything again. Thank you so much. Welcome to Thailand. เอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็กลับมาถึงท่าเรือแล้วนะคะเหนื่อยมากสำหรับวันนี้แต่ก็คือทุกอย่างก็คือไกด์ดูแลดีมากทีมงานบนเรือคือดูแลดีมากนะคะก็ประทับใจเนาะสถานที่แต่ละที่เนี่ยเรามาแบบจอยทริปเนาะอาจจะแบบไม่ได้ลงแบบนานมากนะคะในแต่ละจุดก็คือมีเวลาจำกัดเนาะก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนอาจจะแบบถ่ายคลิปติดๆขัดๆบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าต้องทำเวลาจริงๆทุกคนนะคะอะประมาณนี้เดี๋ยวยังไงขอเข้าที่พักก่อนนะคะพักผ่อนทำอะไรอย่างอื่นต่อนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวปิดคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปหน้าเนี่ยก็อาจจะเป็นคลิปHappy New Year นะคะทุกคนยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะทุกคนไปแล้วค่ะบ๊ายบาย